Zombie Apocalypse. เออครับก็อยู่กับผมนายป๊อปแม่นะกับเกมจูซิเบอร์ดาร์เกนซีซั่น2นะครับผมกลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ในสาวสุดแสนจะเร้าใจในมือถือนะผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะผมวันที่ลีกก็เริ่มขึ้นแล้วนะผมจริงลีกเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วผมเวลา2ทุ่มนะก็เรียกว่าดูเดือดกันพอสมควรนะสำหรับลีกนี้นะผมก็ตัวผมเองก็ได้ต่อสู้ไปแล้วเมื่อคืนนี้นะผมแต่ว่าก็ดึกไปหน่อยนะก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะผมก็เช้านี้แหละก็จะเป็นเช้าแห่งการเปิดตัวของผมกับลีกนี้นะผมหลังจากที่ทุกคนเรียกร้องอยากจะดูสินะว่าลีกของฉันนั้นจะเป็นเช่นไรการต่อสู้นั้นจะดูเดือดเลือดพ่านแค่ไหนใครกันแน่ที่จะไปถึงจุดสูงสุดนะผมนะในลีกนี้นะผมก็สรุปผลลีกของผมหน่อยก็แล้วกันนะผมผมอยู่แรงค์โดมิเนเตอร์เรียกว่าดีใจจัดๆเลยที่เช้านี้ผมยังอยู่โดมิเนเตอร์นะผมก็อยู่อันดับที่90นะมีแต้มอยู่337นะผมนั่นผู้นำสูงสุดมีแต้มอยู่581นะผมสำหรับลีกพี่เอสมอนโตของเรานะผมก็ผู้รั้งท้ายมีแต้มอยู่266นะผมก็เรียกว่าไล่จี้ผมมาจัดๆเลยทีเดียวมันตี2ทีก็จะตามกูทันแล้ววะไม่ได้อย่างงี้ดิดังนั้นเช้านี้เราจะทำการเปิดลีกนะผมจริงกูเปิดแต่เมื่อคืนแล้วแต่นี้ก็จะเป็นคลิปแรกของผมในการเปิดลีกนะเพื่อฟาร์มเป็นต่อแล้วก็พูดง่ายๆเรียกว่าประกันเลยประกันในการที่เราจะได้เจ้าตัวนี้ไปนะผมก็คงไม่ยากเท่าไหร่หรอกสำหรับเช้านี้นะผมมาดูกันดีกว่าตื่น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 อย่าลืมนะผมสำหรับวันนี้นะถ้าล็อกอินเข้ามานะคุณจะได้แน่นอนเลยนะนั่นก็คือเงิน4ล้านบาทนะผมเรียกว่า4ล้านเหรียญนะผมเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองเหรียญเงินอะไรล่ะแล้วก็ได้เอมเบอร์ 5,000 นะผมอย่าลืมเข้ามารับกันนะพรุ่งนี้นะผมก็จะล็อกอินครบ7วันนะผมก็จะได้การ์ดนะอาจจะได้ตัวไฮบริดตัวใดตัวหนึ่งไปครอบครองก็ได้นะผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นแจกพวกตัวไฮบริดแล้วทุกคนเราจะเอาไปแย่ๆก่อนก็แล้วกันนะผมจะเอาเป็นนกเขียวสังหารราชาเซก้าแล้วก็เอาเจ้าเพียร์ไหมไม่เอาดีกว่าเอาบาคิโอซอรัสบีแบคิโอซอรัสจริงเรียกบาซิโอซอรัสก็ได้ไหมนะบาคิโอซอรัสน่าจะได้ไหมไปร่วมกันปะลุยกันดีกว่านะผมกลับเข้ามากันแล้วนะครับผมไม่ใช่ขอผมดูโฆษณาหน่อยไงไม่ต้องห่วงชาวชายจะให้เสียแบงค์เขียวแต่โอ้โหโหดติ่มเลยทีเดียวอะไรมึงจะโหดขนาดนี้ตายแล้วโอ้โหป้องกันไม่อยู่เลยนะผมเจอกีก้าเข้าไปนะผมโอ้โหโหดจริงๆเลยเออแล้วอย่างนี้จะเอาอะไรไปสู้มันวะเนี่ยโอ้โหเลเวล20 40โอ้โหอะไรวะเนี่ยมันได้อย่างนี้ดิสุดจัดเลยทีเดียวไล่เดี๋ยวเราโชว์แพ้ก็ได้มาเพราะว่าถึงเราจะแพ้ยังไงชนะมันแหละเรื่องมีแค่นี้เออยังไม่ตัดออกใดๆทั้งนั้นนะผมเพราะว่าเมคไม่เป็นว่ะทุกคนเราเล่นยังไงเราก็จะเล่นอย่างนั้นนะผมโอเคให้มันรู้ถึงเส้นทางความยากลำบากกว่าที่จะกลายเป็นระดับเทพได้นะผมกูก็อยากเป็นเทพเหมือนกันอาจจะมีหลายช่องเทพไปแล้วนะผมแล้วก็มีการแนะนำนู่นแนะนำนี่ที่ผมไม่แนะนำเพราะว่าผมยังไม่เทพนะผมพูดเลยกูยังไม่ถึงระดับเทพกูยังแค่มนุษย์ธรรมดาเท่านั้นป้องกันไหมมันเปลี่ยนตัวมาว่ะเปลี่ยนตัวมามันป้องกันสุดๆเสี่ยงมั่วๆตัวๆไปก่อนก็ได้จะอยู่ก็ได้ตายไหมประเด็นตายตรงไหนเนี่ยไม่ตายว่ะไม่ตายยังอยู่ได้ยังอยู่ได้คนโอเคมาดูสิโจมตีไหม3,500จะเอาอะไรไปล้มมันเนี่ยทุกคนเอ้ยไม่สวยแล้วพี่ไม่สวยแล้วอุ้ยหายก็ต้องล้มได้สักตัวนึงแล้ววะโอเคมาป้องกันสองนะผมมันก็มี6ระหว่างแง่แบบแง่เป็นตัวนะแต่ว่าเราก็เอาไม่อยู่แล้วนะผมเรียกว่าเป็นเหยื่อลมมันแน่นอนตายชัวอาการนี้ดูสิจะรอดคมเขี้ยวของมันไปได้ไหมโอ้โหมันคิดนานมากเลยโจมๆยังไงก็ตายอยู่ดิเรียบร้อยไปแล้วละจ่าเซก้าถูกออกมาพี่บัสโชว์ให้โลกมันรู้ซะหน่อยมันลำแกร่งมากนี่ทั้งตัวละตัวละชนะแน่ใช่ไหมเนี่ยจมตี1จมตี2จมตี3 4 5 6ครับผมบอกแล้วเห็นไหมความแกร่งของเรามันมีไงทุกคนต้องขยมได้ทั้งตัวนึงอ่ะตายไม่แน่ไปแล้ว1ตัว 3,500 เลยทีเดียวไอตัวนี้ 4,200 บ้าที่สุดเลยจีแกนอะไรอ่ะเรียกไม่กิโลกิโลเซมารัตแองกิโลจีแกนแองกิ
โลเซฟาลัสอะไรเนี่ยนะกี่แกนกิโลเซฟาลัสตายเรียบร้อยก็ยังอยู่อันดับที่90เหมือนเดิมนะผมเรียกว่าแพ้ไปอย่างน่าเสียดายเออไม่น่าเสียดายหรอกดูท่าแล้วไม่น่าสู้มันได้เลยดีกว่าอ่ะขยับหน่อยก็แล้วกันผมจะเอาเบนเจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไปนะผมมาลุยกันดีกว่าเออไม่ได้พลาดเสียกระติกนะมาลุยกันนะกลับเข้ามากันแล้วนะครับผมเชื่อว่าอาจจะชนะได้ยากเลยเอออย่างงี้ค่อยหน้าแบบเราไม่ได้เอานุกมายิงหนักเข้าไปเอกมะตะกี้เอานุกมาก็สู้ไม่ได้ทีนี้700อ่ะ700ไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ยเชื่อได้เลยว่าไม่เท่าไหร่นะผมถ้ามันเผลอแล้วผมจะต้มมันให้ตายแน่เลยทีเดียวสำหรับไอ้จระเข้บิดแดงตัวนี้มาเลยฉันนี่แหละจะขยี้แกอยู่นี่แหละมาเลยไม่กล้าโจมตีนะผมเปลี่ยนตัวซะงั้นน่ะเพราะเข้าทางเราอยู่เมื่อกี้นะผมเข้าทางหรือเปล่าไม่รู้ป้องกัน1แล้วก็ป้องกัน2นี่ไม่งั้นไม่รอดนะผมอันแน่นึกไว้แล้วเชียวว่ามันจะต้องเก็บแตกเอาไว้นะผมมาเร็วไปยังเหลืออีกตัวนึงใช่มั้ยที่ผมไม่ได้เข้ามานะนั่นคือเดลต้านะผมน่าจะเป็นเดลต้าแหละทุกคนมันมีชาลีเข้ามาแล้วอีโก้เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็บีบูแล้วใช่มั้ยน่าจะเดลต้าตัวเดียวมาเบต้าก็เข้ามาแล้วด้วยนะดูสิมันจะโจมตีเรามั้ยมันมีโหมแล้วนะผมน่าจะควนเราได้สบายๆโดนสิครับอาการนี้ไปเลยยูเนียร์รอบเป้าเป็นสุดหน้าตัวเก่งของผมเลยทีเดียวแต่ว่าฉันเชื่อในพลังของพวกฉันว่าต้องปรับแกได้แน่โจมตี1โจมตี2โจมตี3 4กูต้องยัดถึง5เลยเหรอโจมตี5เลยนะผมแต่ว่าไม่ขนามือสำหรับพี่ชาโคนี่แน่ตายเอื้อ 3,700 เอาแด้บิดแดกเอาไปได้มันโดนบีบนะให้โจมตี4นะผมเดี๋ยวมันโดนบีบเท่าไหร่ก็เผอิญว่า2ตัวหลังนี้เลือดน้อยไงถ้าเลือดเป็น 3,000 อย่างนี้ไม่ได้หรอกมั้ยเชื่อเลยตานี้ต้องชนะอย่างแน่นอนเอ้ยเปลี่ยนตัวว่ะแสดงว่ากะว่าโจมตี1แน่ๆโจมตี1มั้ยไม่โจมตีเรียกว่าหวานจ่อยทำงี้นะผมเมื่อไม่โจมตีจัดกันไปดิครับอ่ะโถแสดงพลังของเราไม่นะให้มันได้เห็นหน่อยว่าเรามันแกร่งแค่ไหนชิปและชิปแล้วมันมี6เลยทีเดียวโจมตี5เหลือ1อีกเป็นอุปสรรคเลยทีนี้ดูสิโจมตี5ตายดิครับเอื้อโดนกัดเขาให้แอะเรียบร้อย16เลยเหรอโจมตีไร้การนะว่าก็เท่านั้นแหละจัดการแกอยู่นี้แหละจงแก๊ปโอเด็กใช่ปะโจมตี1โจมตี2ยังไม่ได้ผมขาดหน่อยนึงนะทุกคนโจมตีต้อง3 4เลยนะแล้วก็500นี่เรารับได้2ที1 2 3ที่กูเกือบลืมอ้าวเหลือตัวหน้าไม่นะโอเคไปแล้วนะสำหรับแกโลโซเน็กนะผมมาเหลือมึงแล้วสินะบิดแดงสังหารมาเลยไม่โจมตีโอ้โหเหมือนเก็บกดแต่ใดมาโจมเลยไม่ต้องสนใดๆทั้งนั้นนี่นะโชว์ฟังเก่งของเราเรียบร้อยนะผมใจเรามันได้ฟ้าเรียบร้อยไฮบิดแล้วจะมาสู้ตัวดั้งเดิมให้มันรู้กันไปโอเคแปรนได้แต้มแล้วนะผมอุ้ย66เลยอ่ะเยอะจัดๆตึ๊ด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 โอ้โหไม่เปิดได้พี่เอสไปเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็อาจจะมีแถมแบงค์เขียวไงเรื่องมันมีเท่านี้แหละเราอยากได้แบงค์เขียวจัดๆนี่ชี้สูตรเดิมเลยอ่ะดูสิว่าจะย้ำแขนหรือว่าจะพ่ายแพ้เพียงพำหรือเปล่าเนี่ยผมกลับเข้ามากันอีกครั้งนึงแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจมาชนะมากมายหรอกเชื่อดิเดี๋ยวก็แพ้อีกดูแต่ละตัวดิตัวสุดท้ายดูดิโจมตี 2,200 อ่ะเบเทียโพดอนนี่เท่ากับ3ในนี้ 3% นะเอาดิมาจาก 100% ต้องดูนานนาทีที่เราจะต้องชนะมันเชื่อดิมันหนทางแห่งชัยชนะมันไม่ได้แบบว่าแคบมากเชื่อดิทำพลาดเมื่อไหร่แล้วก็จะขยับมึงอยู่นะมาแล้วมันไม่พลาดเลยนะจะตรงแล้วมันเก็บอาการหนึ่งดีตายแล้วเราจะแตกก็เก็บไม่ได้ว้าอะไรวะเนี่ยมันถือว่ามีเลือดเยอะเราทุกผมเจ็บจุกเลยงานนี้โจมตีสี่ตายดิครับอาการนี้เรียบร้อยลงไปนอนกองตายแล้วจะแตกก็เก็บไม่ได้
ตรียมตัวดีกว่าโจมตี1โจมตี2โจมตี3นะผมแล้วก็ป้องกัน1จะอยู่มั้ยไม่อยู่นะผมง่ายอยู่แต่ว่าตาหน้ามันมี3แต้มอ่ะมันไม่อยู่นะผมเพราะมันเปลี่ยนตัวมามันเหลือ2แต้มยังไงก็เอาไม่อยู่นะผมชัวร์เลยมาแล้วตัวใหญ่ยักษ์โซโนล่าเป็นตัวที่ยักษ์มากในเกมนี้ที่สุดในพีแบทนะเนี่ยถ้าเราป้องกัน1ใช่มั้ยมันเปลี่ยนตัวมามันมี2เห็นมั้ยแล้วดูดิ 3,359 อ่ะใครจะไปทานมันอยู่ไม่มีอ่ะโอเคผมตายนู่นผมเรียบร้อยไปเอื้อนี่เราเหลือแบบแต่เราไม่มีสแต็กถ้าเรามีเลือดเยอะกว่านี้เราจะมีเลือดสัก 2,000 นะไม่ใช่หรอกโจมตี1โจมตี2โจมตี3ยังล้มไม่ได้โจมตี3ล้มได้นี่อุ๊ยโจมตี4แล้วก็ป้องกัน1มันช่วยไม่ได้แล้วจริงๆตายซะไปวัดกับตัวสุดท้ายโซโนร่านะผมกู302มาโจมตี900แต่บวกค่า RG แล้วอาจจะ 1,400 ก็ได้นะผมมีเศษจัดๆแต่เราโจมตี4มันเราล้มได้นะผม 3,500 เนี่ยมาวัดใจกันเอ้ยมันอย่างนี้แหละประเด็นหลักป้องกัน4ไว้ก่อนมันมีแค่6ยังล้มเราไม่ได้แน่ๆทีนี้เอาแน่แล้วเราต้องโจมตี4เท่านั้นถึงจะล้มมันได้นะผมถึงจะชนะเท่านั้นโอ้โหเรียกว่าบีบบังคับจิตใจจัดๆโจมตี6เอาแล้วไม่ตายแน่เราเอ้ยเอาแล้วทีนี้แหละเราโจมตี4จะล้มมันได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละเรื่องมันมีเท่านี้จัดการมันไม่นะ 5-1 เรียบร้อยบอกแล้วว่าแกอย่าเผลอชนะแล้วนะผมเดือดจริงๆได้38นะผมบอกแล้วบางทีเรื่องดวงก็มีผลนะผมเทคนิคก็มีผลจะจัดอ่ะผ่านไปได้ด้วยดีนะตึ๊ด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 ก็ไดโนเสาร์ของผมไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่แต่ว่าก็อาศัยว่าเล่นมานานแล้วไงเรื่องวันนี้เท่านี้เรียกว่าได้เปรียบจัดๆเอ้ยเช้านี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าก็ถือว่าโชว์ไปแล้วละกัน3ยกนะผมก็ชนะปฏิหาร1ยกยกตะเกียแหละแล้วก็ชนะธรรมดา1แล้วก็แพ้หลุดลุ่ย1ก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะในการที่ตีลีกนี้นะผมก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูคลิปวิดีโอของผมนะผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามไปจริงแล้วนะผมซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่